สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาร้านะคะหรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าหม้อปลาร้าปลาดุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นปลาดุกนะคะจากนั้นนะคะก็มีน้ำปลาร้านะคะเราใช้เป็นปลาร้าดิบนะคะหอมกระเทียมนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกแห้งนะคะและพริกสดนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างทำความสะอาดปลาดุกของเราก่อนนะคะปลาดุกนี้นะคะเราก็ซื้อมาจากตลาดนะคะให้เขาหั่นเป็นแว่นอย่างนี้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปทั้งหมด1ถุงเลยนะคะเพื่อจะล้างให้เมื่อปลาอกให้หมดนะคะทำให้ปลาของเราไม่ขาวด้วยนะคะเราล้างสักประมาณ 2-3 น้ำนะคะจนกว่าน้ำที่ล้างปลาจะใสนะคะทำให้ปลาของเราไม่มีเลือดนะคะลดความคาวได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ล้างปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตั้งหม้อนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะเราใส่ไปทั้งตัวเลยนะคะวันนี้ปลาร้าที่เราใช้ต้มก็เป็นปลาร้าดิบนะคะเพราะว่าจะได้มีเนื้อปลาปนมาด้วยนะคะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้ปลาร้าที่เป็นตัวนะคะละลายหมดนะคะเดี๋ยวจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำปลาร้านะคะมากรองนะคะเพื่อไม่ให้มีก้างติดออกมานะคะเวลาเรากินนะคะจะได้ไม่มีก้างนะคะถ้าเรากรองแบบนี้นะคะก็จะไม่มีก้างติดออกมานะคะกับน้ำต้มปลาร้าของเรานะคะตอนนี้นะคะคนทำก็ทำไปด้วยหิวไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าหอมเหลือเกินนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ข่าลงไปนะคะตามด้วยใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่ลงไปตามๆกันเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกแห้งพริกสดลงไปด้วยเลยนะคะตามด้วยหอมกระเทียมนะคะอ
แล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดอีกทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าของเราก็เค็มอยู่แล้วนะคะพอน้ำเดือดจัดแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลาดุกของเราลงไปเลยนะคะถ้าใครอยากเพิ่มความนัวนะคะก็สามารถใส่ผงนัวเพิ่มลงไปได้นะคะค่ะพอน้ำเดือดจัดๆแล้วนะคะปลาสุกแล้วนะคะเราก็จะหรี่ไฟลงเบาๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เตรียมหั่นนะคะต้นหอมผักชีนะคะไว้โรยหน้านะคะน้ำต้มปลาร้าของเรานะคะถ้าใครชอบทานแบบใบกะเพราอย่างนี้นะคะก็ใส่ใบกะเพราแทนได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นผักอีโอมนะคะหรือว่าทางอีสานเราก็จะเรียกว่าผักทะแยงนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะวันนี้เราใช้เป็นต้นหอมผักชีนะคะหลังจากหั่นต้นหอมผักชีเสร็จนะคะเราก็จะหั่นมะนาวเตรียมไว้นะคะสำหรับไว้บีบตอนที่จะเสิร์ฟนะคะเราไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบีบลงไปในหม้อนะคะจะทำให้ต้มบูดเลยนะคะหั่นเสร็จก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาร้าของเรานะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะถ้าใครชอบทานแบบเผ็ดๆนะคะก็สามารถเพิ่มพริกป่นได้นะคะหรือไม่ก็ตำพริกสดใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปนะคะความเปรี้ยวก็ตามความชอบเลยนะคะส่วนถ้าใครจะใช้ทานกับขนมจีนนะคะเราก็สามารถตำกระชายใส่ได้นะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับปลาดุกต้มน้ำปลาร้าของเราก็อร่อยมากนะคะเข้มข้นพอดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ